6ปีเพิ่งรู้ความจริงอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงเฉลยสัมพันธ์แยมอนุวัฒน์จัดให้เปิดปากเฉลยเรื่องหัวใจคบแฟนเด็กอายุห่าง15ปีเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงชื่อเล่นเป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชาวไทยเกิดที่จังหวัดปทุมธานีปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวในรายการสนามข่าวจิตสีและคอลัมน์อนุวัฒน์จัดให้ทางช่องหลากสีโดยทางด้านอนุวัฒน์ได้เป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามของช่อง ITV เป็นเวลา8ปีจากนั้นได้ลงนามสัญญาเป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรในสังกัดสถานีโทรทัศน์4กองทัพบกช่อง7และมีผลงานเป็นผู้ประกาศข่าวรายการสนามข่าวจิตสีคอลัมน์อนุวัฒน์จัดให้และสนามข่าวบันเทิงและปัจจุบันอนุวัฒน์จัดให้โบกมือลาช่อง7หลังอยู่มานาน15ปีและย้ายไปช่องอื่นล่าสุดทางด้านอนุวัฒน์จัดให้ได้ออกมาเปิดใจในรายการโดยมีช่วงหนึ่งของรายการอนุวัฒน์จัดให้เปิดปากเฉลยเรื่องหัวใจโดยได้บอกว่าใครจะมาเป็นแฟนผมต้องทำใจแหละเพราะผมทำงาน7วันเต็มอาจจะไม่มีเวลาให้เขาถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาเขาอาจจะไปมีคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดามากไม่ว่าเขาเพราะความผิดอยู่กับเราผมไม่เคยปิดมีแฟนแล้วคนนี้เขาสู่ปีที่6แล้วตอนนี้แฟนที่คบอยู่อายุน้อยกว่าผม15ปีและเขาเป็นคนชอบอ้อนไม่ค่อยปิดเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันไม่ว่าจะไปกับเพื่อนกับครอบครัวทุกอย่างไปได้ด้วยกันกับผมตลอดแล้วไม่จำเป็นว่ามีแฟนแล้วต้องมารู้จักว่าแฟนคือใครอะไรยังไงกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราไปแล้วเมื่อเจอเพื่อนสนิทเผยยอมรับแบบเขินๆว่าชอบกินเด็กเพราะเด็กเทคแคร์ดีแอบอวดเบาๆว่าเวลาอยู่บ้านเขาจะรู้ว่าหนุ่มจะต้องกินผลไม้ที่แกะสลักเท่านั้นเขาก็จะทำให้กินตลอดแต่เราเป็นคนชอบให้เด็กมาดูแลและเอาอกเอาใจมีการห่มผ้าห่มให้เอาผลไม้มาเสิร์ฟให้ถึงที่ชอบได้รับการดูแลแบบนี้รู้สึกกระชุ่มกระชวยงานนี้เพื่อนสนิทอย่างปุ้มคอนเฟิร์มด้วยว่าคู่นี้หวานจนน้ำตาลเรียกพี่จริงอีกทางอนุวัฒน์เคลียร์ข่าวลือเป็นแฟนแยมทาปนีอนุวัฒน์ตอนนั้นยังอยู่ไอทีวีกับคุณแยมไปทำข่าวต่างจังหวัดนัดเจอคุณแยมทาปนีนอนห้องเดียวกัน3คนก็ลงไปกินข้าวเราก็เก็บของบางส่วนที่เหลือแม่บ้านเก็บให้พอกลับไปบ้านเราก็รื้อของออกเสื้อกางเกงในสีเขียวเราก็โทรไปหาของใครของแยมเป็นแฟนกับแยมอนุวัฒน์มันคงฟ้าผ่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เจอกันตอนทำข่าวก็เล่นกัน